โมโหวันนี้ยิ่งมีเรื่องมาทำไมโมโหเร็วจังเลยอ่ะวันนี้ยิ่งมีเรื่องมาอยู่นะเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ไปส่งผู้โดยสารแถวนู้นไงไปโดนอะไรมาเออชลาประสงค์ไงไปมีเรื่องกับใครรอพอรออะไรนะรอพอรองปลัดอำเภอเหรอรองปลัดอำเภออะไรอ่ะรอปภรักษาความปลอดภัยหรือว่ารองปลัดอำเภอมีเรื่องเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องมันไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องอ่ะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่ามันเกิดเหตุได้ยังไงอ๋อเกิดเหตุได้ยังไงเหรอนั่งก่อนเจ๊ไม่รีบใช่ไหมอยากรู้อยากรู้เหตุการณ์อยากรู้ใช่ไหมคืออย่างนี้ก็ไม่รู้มันยังไงก็ไม่รู้นะเอ้าไม่รู้แล้วจะเล่ายังไงล่ะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ยังไงเนี่ยแล้วใครเป็นอะไรยังไงฟังเราดูสิอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเออเนี่ยฮะเหตุการณ์เนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็แม่คลิปนี้นะฮะยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนถ่ายแต่ว่าไปแล้วไปนู่นแล้วเป็นคลิปที่ถูกโพสต์ขึ้นมานะครับในโซเชียลแล้วก็มีผู้คนติดตามไปดูเขาใช้ชื่อว่ารปภ.ห้างดังรุมกระทืบคนขับแท็กซี่ว่างั้นนะรุมกระทืบว่าสั้นความยาวประมาณ1นาที5 15วิความยาวคลิปมานะคนโพสต์ก็อธิบายความว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่ารปภ.เนี่ยกระทืบแท็กซี่เนี่ยเพราะอะไรเรื่องราวอะไรเหมือนที่เจ๊ถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะเนี่ยนะฮะก็จะเห็นแท็กซี่มีรถแท็กซี่สีชมพูจอดอยู่แล้วก็มีรปภ. 3-4 คนตบตับตบตับคนละมือคนละไม้เนี่ยนะแล้วมีคนมุงดูจำนวนมากแล้วครับแต่ว่าตามข่าวก็ไม่มีใครได้เข้าไปช่วยนะครับเนี่ยๆๆๆๆอู้แต่ละคนตีแกนะเออแล้วแกก็ตัวใหญ่มากนะแท็กซี่คันนี้แท็กซี่คนนี้นะค่ะค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ห้างที่เกิดเหตุอยู่แถวๆอโศกว่างั้นนะห้างแถวอโศกห้างแถวอโศกนะท่านผู้ชมครับมีผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหตุเกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้แท็กซี่เนี่ยขับมาจอดบริเวณช่องทางออกของถนนค่ะที่ทางออกของห้างนะก็เลยทำให้เกิดปัญหารถติดขัดบ้างนะรปภ.เขาก็ใช้โทรคงอะเหรอฮัลโหลรถใครจอดขวางทางออกห้างสรรพสินค้าขอให้เคลื่อนย้ายอย่าจอดรถขวางทางนะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับมีการโต้เถียงกันนะโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมานะครับไม่ทราบแน่ชัดว่าถ้อยคำที่โต้เถียงเนี่ยพูดอะไรกันคนขับแท็กซี่เปิดประตูรถลงมาครับเพราะว่าถ้าแกไม่ลงมาก็คงจะอยู่บนแท็กซี่นะเออเปิดประตูรถลงมาก็เลยเกิดการชุลมุนกันขึ้นนะฮะค่ะก็คาดการว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เล่านะฮะค่ะคาดการว่าน่าจะมาจากการใช้คำที่ไม่สุภาพตอบโต้กันเออเนี่ยแหละครับแต่พูดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเรานะคะพยายามที่จะไปสอบถามคนที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไปถามรปภ.รปภ.ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดใดๆกับผู้สื่อข่าวนะครับแม่นักข่าวเราก็พยายามเราไปฟังเสียงผู้ที่เห็นเหตุการณ์ดูนะฮะมาจอดตรงนี้แล้วรถติดต่อตูดกันนะครับเขาก็เลยประกาศเงี้ยไอ้ไร้โทรคงบอกเขากลายเป็นเรื่องอัดเข้าใจผิดกันคนละเรื่องอย่างงี้ไงก็กลายเป็นเรื่องกันแล้วเนี่ยแต่ว่าวินที่เข้ามาร่วมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาใช้คำพูดไม่ดีกันเหรอครับหรือว่าก็คิดว่าใช้คำพูดไม่ดีครับหลายอย่างครับก็ต่างคนต่างไม่ยอมกันแหละครับก็กลายเป็นเรื่องปกติตรงนี้มีมันจะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ครับข้างคนนะครับคนเข้าห้างต่างชาติเยอะครับผมก็ต่างชาตินี่ส่วนมากครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไม่มีปัญหาขนาดนั้นไม่มีไม่มีครับไม่เคยมีก็แค่ร้องตะโกนแต่กันแล้วก็ไปธรรมดาถ้าอินเตอร์แท็กซี่เขาไม่เป็นอะไรเขาขับรถไปเฉยๆก็ไม่เป็นไรนี่แกลงเปิดประตูรถลงมาก็เลยยื้อกันหน่อยก็มีเรื่องกันนะครับแต่เราไม่รู้ว่าใครลงมือก่อนครับผมก็มันชนละมุนกันอ้าวเขาก็เห็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับค่ะแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าล่าสุดนะครับรปภ.คู่กรณีกับแท็กซี่ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเอาไว้แล้วรปภ.ตอนนี้กลายเป็นเจ้าทุกข์เหรอคะ
ก็งงเหมือนกันครับเออแต่ในภาพเราเห็นว่าแท็กซี่มีคนเดียวถูกต้องไหมเออแท็กซี่มีคนเดียวฮะรปภ.หลายคนแต่ว่ารปภ.เนี่ยไปแจ้งความไปเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนก็เลยงงว่าเออแล้วใครทำร้ายใครเอาอย่างนี้ไม่ต้องงงเดี๋ยว2ทุ่มวันนี้รู้ผลเพราะว่าแท็กซี่จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ2ทุ่มวันนี้สน.ปทุมวันเออมันก็แปลกนะเพราะว่าคือรปภ.มีหลายคนนะค่ะแต่ว่าไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าแจ้งความเนี่ยข้อหาอะไรค่ะแต่ไม่ปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยเข้าแจ้งความตอนนี้การที่แท็กซี่จะไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยไปพบเพราะว่ารปภ.แจ้งความก่อนหรือว่าจะไปแจ้งความด้วยเดี๋ยวมาไขข้อจะไปตอน2ทุ่มใช่ไหมผู้สื่อข่าวเราจะรอทำข่าวอยู่ที่นั่นนะคะครับแม่เป็นคนไทยต้องใจเย็นๆนี่แฟนเพจเรานะคะครับใจร้อนกันจริงๆเลยแท็กซี่เนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็นะทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะร้อนมา